เพื่อนๆเทรนเนอร์ทุกคนระวังกันด้วยนะเพราะสัปดาห์นี้โปเกมอนโกของพวกเราจะไม่ง่ายเลยเพราะแก๊งโกร็อกเก็ตกำลังเข้ายึดครองสัปดาห์แห่งการผจญภัยเตรียมตัวพบกับทางเดินที่เต็มไปด้วยความขรุขระในช่วงเวลาอันตื่นเต้นนี้โดยกิจกรรมยึดครองจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่8สิงหาคมถึงวันจันทร์ที่12สิงหาคมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับโดยในกิจกรรมยึดครองนี้เทรนเนอร์เพื่อนๆทุกคนจะต้องช่วยกันกู้เคสเดียชาโดกลับมาให้ได้เพราะในอีเวนต์นี้จะมีงานวิจัยพิเศษใหม่ที่พร้อมให้เราเข้าร่วมเป็นอีเวนต์เดินหน้าไปเรื่อยๆเพื่อรับซุปเปอร์ร็อกเก็ตเรดาร์และไล่ตามซากากิหัวหน้าใหญ่ของแก๊งโกร็อกเก็ตซึ่งถ้าเพื่อนๆเอาชนะซากากิสำเร็จจะได้เผชิญหน้ากับชาโดเคสเดียด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นลูเกียชาโดก็กลับมาในโปเกมอนโกในการตีบอส5ดาวชาโดอีกครั้งแต่ซุยคุนชาโดจะไม่ปรากฏตัวในอีเวนต์นี้นะดังนั้นเราต้องช่วยลูเกียชาโดให้ได้โดยลูเกียชาโดจะปรากฏตัวอยู่ในตีบอสตั้งแต่วันเสาร์ที่10สิงหาคมจนถึงวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมเท่านั้นหากโชคดีอาจจะเจอลูเกียชาโดสีต่างๆก็ได้บอกเลยห้ามพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดสำหรับโบนัสในอีเวนต์นี้แก๊งโกร็อกเก็ตจะปรากฏตัวดีขึ้นที่เสาโปเกสต็อปและในบอลลูนและเรายังสามารถใช้ที่เอ็มท่าชาร์จเพื่อช่วยให้โปเกมอนชาโดว์ลืมท่าโจมตีชาร์จอย่างระเบิดอารมณ์ได้ด้วยซึ่งอีเวนต์ที่จะทำให้โปเกมอนชาโดว์ลืมท่าชาร์จระเบิดอารมณ์ไม่ได้มีบ่อยๆนะอย่าลืมใช้ที่เอ็มท่าชาร์จเพื่อเปลี่ยนโปเกมอนชาโดว์ที่ตัวเองเก็บเอาไว้เป็นท่าอื่นที่ไม่ใช่ระเบิดอารมณ์ได้ล่ะและมาพูดถึงโปเกมอนชาโดว์กันบ้างลูสมุนแก๊งโกร็อกเก็ตแล้วก็ผู้นำอย่างเซียร่าคลิปและอาโลจะมีการเปลี่ยนแปลงโปเกมอนชาโดว์ใหม่ให้เรามาสู้ด้วยและนอกจากนี้ยังมีโปเกมอนใหม่ๆที่ถูกแก๊งโกร็อกเก็ตทำให้กลายเป็นชาโดว์เช่นด็อกโคโรชาโดว์โปโตกาชาโดว์และเจ้าอาเคนชาโดว์ดังนั้นอย่าลืมทำภารกิจงานวิจัยภาคสนามทีมอีเวนต์เพื่อรับรางวัลสุดพิเศษอย่างเช่นชิ้นส่วนลึกลับ TM ท่าชาร์จและ TM ท่าเร็วด้วยล่ะการตีบอสจะมีโปเกมอนต่อไปนี้ปรากฏตัวอยู่ในการตีบอสชาโดว์ที่ยิมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของแก๊งโกร็อกเก็ตด้วยโดยการตีบอส1ดาวจะมีเมริฟชาโดว์อูป้าชาโดว์ซิกาโดชาโดว์ทาเทท็อปชาโดว์และการตีบอส3ดาวจะมีโคโนฮานะชาโดว์ไลโวชาโดว์วิปปาวาชาโดว์นอกจากนี้อย่าลืมมองหางานโชว์ตัวที่เสาโปเกสต็อปต่างๆระหว่างอีเวนต์กันด้วยซึ่งคุณสามารถส่งโปเกมอนทีมอีเวนต์เข้าร่วมได้ขอให้เทรนเนอร์ทุกคนโชคดีได้โปเกมอนที่ต้องการแล้วก็ตัวชายนี่สวยๆกันเยอะๆนะครับ